อ๋อมอัคพันธ์นมาศฝากคำพูดถึงทุกคนพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องพักรักษาตัวนานเกือบปีก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักหลังพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์นมาศออกมายืนยันว่าตนป่วยเป็นมะเร็งมีก้อนเนื้อขึ้นที่กล้ามเนื้อหัวใจลามไปยังปอดทำให้คนในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจและขอให้พระเอกคนดังอาการดีขึ้นในเร็ววันซึ่งเพื่อนพ้องคนบันเทิงก็ได้ทยอยอัปเดตอาการของอ๋อมอัคพันธ์เป็นช่วงๆอ๋อมอัคพันธ์ขอเวลาพักรักษาตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพี่สาวคนสนิทอย่างกีตาร์สิริทิพย์ได้อัปเดตอาการป่วยของอ๋อมว่าอ๋อมโอเคแล้วสบายดีอาการดีขึ้นเป็นลำดับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องให้มาเล่นละครปีหน้าปีถัดไปจะให้มาเล่นละครเดี๋ยวไปอ้อนก่อนรออ๋อมมาคอนเฟิร์มอีกทีตอนนี้อยู่ในช่วงดูแลร่างกายแต่ในเรื่องการออกไปกินข้าวนอกบ้านก็บอกเขาอย่าเพิ่งเพราะเหมือนโควิดจะกลับมาก็เลยเป็นการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอีกไม่นานปี2ปีจะกลับมาร่วมงานกับช่อง7อ๋อมประกาศข่าวดีฝากคำพูดถึงทุกคนล่าสุดทางบัญชีอินสตาแกรม @omakapan_officialclub ได้โพสต์ข้อความจากปากของหนุ่มอ๋อมที่บอกว่าอัปเดตณวันที่6กรกฎาคม2023พระเอกอ๋อมอัคพันธ์ฝากความคิดถึงมาให้กับแฟนคลับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับสำหรับแฟนๆที่ห่วงใยพี่อ๋อมที่อ๋อมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วพร้อมกลับมาเจอกับแฟนคลับแล้วอดใจรออีกนิดแล้วเจอกันพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณเรื่องราวดีๆข่าวดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วเจอกันเมื่อเจอกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอเสมอซึ่งหนุ่มอ๋อมเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่แห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์คิดถึงพร้อมให้กำลังใจเจ้าตัวอย่างมากมาย